ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับนัทกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะนัทจะมาถ่ายเรียกว่าอะไรอะเป็นร็อกที่ไม่ได้ถ่ายมานานแสนนานมากๆแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปไหนแบบจริงๆจังๆกันมานานมากๆแล้วเหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้นัทจะไปทำผมนะคะผมซึ่งตอนนี้คือถ้าดูเผินๆมันไม่ได้แบบว่าเสียอะไรเท่าไหร่ใช่ปะล่ะก็คือมันมีความแบบแตกปลายนิดหน่อยก็คือจะไปเล็มผมนั่นแหละก็เดี๋ยววันนี้จะไปจัดการเล็มผมแล้วก็ทำให้ผมมันเป็นทรงขึ้นมานิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะทำสีผมด้วยซึ่งในใจอ่ะมีอยู่บ้างแหละว่าอยากทำสีอะไรอะไรประมาณนั้นแต่ว่าไม่รู้ว่าสภาพผมเรามันจะไปไหวถึงขั้นนั้นไหมเพราะว่าอยากทำสีบรอนแต่ก็ไม่รู้ว่าสีบรอนจะเป็นบรอนโทนไหนอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะเข้ากับเราหรือเปล่าด้วยเคยกัดตัวนัทเองอ่ะเคยกัดสีผมฟอกสีผมแบบสูงสุดเลยก็คือประมาณ2 ครั้งแล้วก็แต่ส่วนใหญ่สีที่ทำมันจะเป็นแบบสีเทาสีน้ำเงินเต็มที่แบบไม่เคยทำมันที่แบบไปบรอนเลยซึ่งพอไปศึกษาดูจริงๆแล้วอะบรอนก็มีความหลากหลายเฉดมากบรอนแพลทินัมบรอนขาวบรอนแบบที่ดูแบบเป็นสายฝอหรืออะไรใดๆก็เดี๋ยววันนี้ไปดูละกันว่าสุดท้ายแล้วผมเนี่ยจะออกมาเป็นสีอะไรแล้วทรงมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนก็ไปดูกันนะคะร้านที่นัทจะไปทำก็คือร้านยอชินซารอนนะคะซึ่งช่วงนี้เป็นร้านที่แบบเรียกเดียวว่านัทว่าฮอตฮิตมากๆเพราะว่าถ่าย IG ก็คือเดี๋ยวคนนู้นก็ไปทำเดี๋ยวคนนี้ก็ไปทำมาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเห็นบ่อยจนแบบเราต้องโดนไม่นะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นร้านที่ราคาดูน่าจะเป็นมิตรกับกระเป๋าเราแล้วก็เขาน่าจะเนรมิตผมสไตล์แบบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยให้เราได้อย่างที่เราอยากได้อะไรประมาณนั้นถึงหน้าเราจะไม่เกาหลีเท่าไหร่ก็ก็เดี๋ยวลองดูเหมือนกัน ประมาณนั้นค่ะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยไปค่ะผมกับร้านยอชินนะครับของฝากไปค่ะวันนี้จบภารกิจแค่นี้แหละเดี๋ยวลงรูปเพิ่มเติมก็เดี๋ยวถ่ายรูปแสงก็จริงๆก็นี่ก็เป็นแสงปกตินะสีที่ออกมาก็จะเป็นประมาณนะอันนี้น่าจะจบวอล์กมาทำสีผมประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะจ๊ะ ร้านยาชีซารานะคะมาทำกันได้ไปกันนะคะ